เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของคุณอามเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เห็นว่าเป็นจังหวัดพะเยานะครับเมื่อสักราวๆ10ปีที่ผ่านมาคุณอามสวัสดีครับสวัสดีครับป้าออสสวัสดีครับคุณอามตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับเนี่ยสระบุรีครับสระบุรีใช่ไหมครับไปทำงานอยู่ที่นั่นหรือว่าบ้านอยู่ที่นั่นฮะเป็นคนที่นั่นเลยมาทำงานครับเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือเป็นคนพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรฮะพะเยาเลยครับพี่เป็นคนพะเยานะแล้วมาทำงานอะไรที่สระบุรีล่ะครับเป็นโรงงานครับป่ะอืมโรงงานผลิตกะหรี่ปั๊บเหนือเหรอไม่ใช่ป่ะไม่ใช่นะโรงงานผลิตนมไม่ใช่ครับผลิตขวดครับป่ะผลิตขวดนะโอเคเรื่องนี้ที่คุณอามจะเล่าบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้าของคุณอามเองถูกไหมฮะครับนะครับแล้วคุณอามอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือว่าน้าเล่าให้ฟังฮะก็อยู่ด้วยครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยครับอยู่ด้วยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันพุ่งตรงมาที่น้าของคุณอามคนเดียวทั้งครอบครัวของน้าเลยครับทั้งครอบครัวของน้าเลยครับเรื่องเป็นยังไงเชิญฮะก็ย้อนกลับไปตอนนั้นคือเหมือนผมต้องไปนอนอยู่บ้านของญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับแล้วน้าแกจะเปิดเป็นร้านแบบพวกขายปุ๋ยขายอะไรพวกเนี้ยครับพวกเกี่ยวกับการเกษตรครับแล้วมันเป็นตึกเป็นคูหาเขาเรียกทาวน์เฮาส์แบบจะมี3ชั้นนะครับครับแล้วมันจะมี3ชั้นแล้วก็แกอาจจะนอนอยู่ชั้นบนสุดเลยแล้วก็แกจะให้พ่อแกกับเมียแกแล้วก็ลูกแกนอนอยู่ชั้นที่2แล้วชั้นล่างสุดนี่จะให้แบบเป็นแม่บ้านนะครับนอนอยู่เป็นคนแบบคนต่างประเทศคนแรงงานพม่าพวกเนี้ยนอนอยู่แล้วก็ตอนนั้นนะครับน้าผมอ่ะมันกำลังเห่อเล่นพระเลยครับส่องพระหาของขังอะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่มีความรู้นะครับแต่เหมือนแบบเขาว่าดีมันก็ไปดูมันก็ไปเอามาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับฮะพอดีวันนั้นน่ะมันบอกแฟนว่าได้ไอ้ของขังมา1ชิ้นเพื่อนเขาบอกว่าเป็นไอ้เหล็กไหลอ่าฮะครับก็เอามาเข้าบ้านก็ปกติก็ไม่มีอะไรแฟนเขาก็ดูผ่านๆก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบพอตกเย็นก็เก็บร้านเก็บอะไรเสร็จเขาก็จะเคลียร์บัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ชั้น3แล้วก็พ่อของเขาแล้วก็เมียเขากับลูกก็นอนคนละห้องอยู่ชั้น2แล้วก็คนรับใช้ก็อยู่ชั้นล่างสุดเลยแต่บอกว่าเคลียร์ไปสักพักหนึ่งประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มมาครับคนรับใช้นี่แบบโวยวายเสียงดังเลยบอกว่าจะมีแบบมีคนเข้ามาหาในห้องอะไรเงี้ยแกก็ลงมาข้างล่างก็ลงมาทั้งหมดเลยครับทั้งนี่หมดเลยแล้วก็มาถามว่าเป็นอะไรแล้วพี่คนรับใช้เขาก็บอกว่าเขาว่ามีคนเข้ามาในห้องตัวสูงๆดำๆเหมือนจะพุ่งเข้ามาหาเขาจะมาอะไรเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่เขาก็หลับหูหลับตากรี๊ดไปก่อนนะเขาบอกว่าตัวสูงมากน้าเราพุ่งเป้าไปทางพ่อตัวเองเลยว่าเป็นพ่อตัวเองหรือเปล่าแกก็เหมือนแบบลูกสายตาหันไปทางแกหมดแล้วพ่อแกก็บอกโอ๊ยบ้าหรือเปล่าใครมันจะลงมาอะไรประมาณเนี้ยครับก็ไม่มีอะไรก็ปลอบกันไปปกติก็กลับไปนอนพอนอนไปสักพักหนึ่งแกบอกว่าขึ้นไปเคลียร์ยังไม่ถึง30นาทีได้มั้งครับทีเนี้ยพ่อแกวอยๆบอกว่ามีใครไม่รู้มาจับแข้งจับขาของแกตัวดำแบบดำเลยอ่ะพอแกวอยๆมันก็หายไปทีนี้เริ่มไม่คิดว่าเป็นคนละพอทีนี้ก็เลยรวมตัวกันนะทั้งพ่อแกทั้งพี่คนรับใช้แล้วก็เมียแกแล้วก็ลูกก็มารวมตัวกันมานอนอยู่ไอ้ห้องแกชั้น2ครับแต่แกก็ยังเคลียร์บัญชีอยู่ชั้น3เหมือนเดิมแกก็เหมือนแบบแกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับทีนี้พอแกก็เริ่มเคลียร์บัญชีไปแล้วทีนี้เหมือนแบบมันเป็นไอ้ดาดฟ้าอยู่ข้างนอกครับแกเห็นเหมือนคนเหมือนเงาคนหรืออะไรสักอย่างเดินอ่ะ
แกก็รู้สึกเอกใจแล้วแหละว่ามันไม่ใช่แล้วแหละแกก็เริ่มแบบค่อยๆแบบถอยออกมาเพื่อจะลงมาข้างล่างมาหาพ่อกับเมียครับแล้วบันไดอ่ะมันจะเป็นให้ป่านึกภาพคือแบบมันเป็นบันไดไม้อ่ะครับพอแกเดินลงมาถึงเก้าก็จะมีเสียงเอี๊ยดตามแบบหลังมาอีกประมาณวิกว่าครับแต่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงเท้าแน่นอนเพราะว่าแกน้ำหนักไม่ถึง100 โลเพราะแกบอกว่าถ้าคนเกินน้ำหนัก100 โลนี่ขึ้นไปนี่มีเสียงแน่นอนแต่แกเดินขึ้นทุกวันมันไม่มีเสียงเลยแต่วันนั้นอ่ะมีเสียงตามหลังมาแกช้าอยู่ประมาณวิกว่านี่แหละครับพอแกเดินช้ามันก็ช้าตามพอเดินเร็วมันก็เร็วตามแล้วทีเนี้ยพอแกได้ยินเสียงพวกแกก็วิ่งลงมาเลยทีนี้มาเคาะประตูพ่อบอกพ่อกับเมียไปนอนบ้านญาติผู้ใหญ่ที่ผมนอนอยู่ครับมาตอนดึกเลยมาถึงก็มาเปิดบ้านมาเคาะบ้านแต่ก็ยังไม่เล่าอะไรให้ฟังนะครับก็พอพรุ่งนี้เช้ามาแกก็มาเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังแล้วทีนี้พ่อแกก็เลยขอดูว่ามันเป็นอะไรที่เอามานะใช่ครับมันเป็นมันน้าบอกนะว่ามันเป็นก้อนดำๆนะครับก้อนดำๆเหมือนหินอุกกาบาตนะครับป๋าฮะแต่มันเขาบอกมันว่าเป็นเหล็กไหลมันก็เชื่อเขาเนาะก็ให้พ่อดูพ่อเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ไอ้เหล็กไหลเนี่ยมันเป็นแบบยางรถอะที่มันเผาแล้วมันแข็งขึ้นมาเป็นเหมือนของแข็งอะครับมันหดแล้วแข็งอะไรเงี้ยนะใช่ครับมันจะคล้ายๆหินอุกกาบาตเลยครับนั่นแหละครับมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานอะมันไปกินเหล้ากับเพื่อนมันอยู่ก่อนที่จะนอนบ้านเพื่อนคืนนะครับก่อนที่จะมาบ้านอะตอนกลางวงเล่าอ่ะเพื่อนมันไปเหมือนแบบถ่านมันหมดนะครับที่ย่างหมงอ่ะก็เพื่อนก็ไปเอาถ่านมาเติมแล้วก็ไปหยิบก้อนเนี่ยมาให้บอกว่าเห็นเริ่มเล่นในพระก็เลยบอกว่าเนี่ยไปเป็นเหล็กไหลนะเขาบอกก็หยิบมาให้ฮะก็ไปถามต้นตอครับฮะก็เรื่องความอุตริของเพื่อนนะครับคือเขามีศพเผาอยู่เป็นเชิงตะกอนแล้วเขามียางรถเผาครับไอ้เนี่ยก็อุตริด้วยความเมาคือขี้เกียจความขี้เกียจด้วยเลยครับคือเหมือนแบบคือถังเหล็กไปเหมือนจะไปเอาถ่านอ่ะจะไปซื้อถ่านเพิ่มหรืออะไรนี่แหละก็จุกคิดว่าไอ้ถ่านมันน่าจะหมดแล้วแหละผมก็เลยวกก็ไปตรงไอ้เชิงตะกอนที่ว่าเขาศพอะครับมันก็ไปเอาถ่านตรงนั้นมาแล้วมันไปเหลือบเห็นไอ้ก้อนเนี่ยมามันก็เลยหยิบมาว่ากะว่าแกล้งน้าชายผมอ่ะก็เอามาให้แล้วเอาถ่านตรงที่เขาเหมือนเขาเติมสับปะเลอเขาไว้เติมแบบเผาศพมันก็เอาถ่านนั้นมาย่างผมกินด้วยกันด้วยก็ไปถามปุ๊บก็เหมือนแบบเนี่ยเหมือนเขามาทวงแบบของเขาอะครับเขาติดมาด้วยไงใช่ครับติดมาด้วยก็เอาไปคืนแล้วก็ทางโน้นเขาก็เกิดเรื่องเหมือนกันคือพ่อเขาเล่าให้ฟังว่ามีเหมือนคนมาทวงแบบว่าทวงของนะครับเพราะว่าไปเอาถ่านที่ว่าเขาจะเตรียมเผาอ่ะมาย่างหมูกันเขาบอกว่าให้ไปทำแบบทำสตวงทางเหนือครับเอาไปขอเข้ามาเขาแล้วก็เอาถ่านที่ว่าเผาอ่ะตรงเศษขี้เถ้าอ่ะให้ไปเทคืนตรงเชิงตะกอนตรงอันนั้นด้วยแต่ไอ้คนก่อเหตุนี่คือเมาหลับกันทั้งสองสามคนเลยครับไม่ได้รู้เรื่องเลยคนที่เล่าให้ฟังคือพ่อของเขาอีกทีนึงแสบมากเลยเขาบอกเพื่อนนะบอกว่าเพื่อนเขาแสบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ที่ไปเอาที่เชิงตะกอนมาเนี่ยมันเป็นที่วัดหรือที่ป่าเหี้ยวเป็นป่าเหี้ยวเนี่ยครับป่าเหี้ยวนะครับแล้วเขาเหมือนกินกันอยู่ที่เถียงนาแล้วมันอยู่ติดอยู่ตรงเนี้ยครับป่าเหี้ยวเนี่ยแหละซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ถ่านอาจจะเป็นท่อนฟืนที่ไม่หมดที่เขาเอาไปสุมสร้างกองฟอนอ่ะเนาะแล้วก็อาจจะมีแบบที่ยังไม่เป็นไม้ถ่านก็มีเป็นไม้สดก็มียังไม่หมดยางเยิงที่เอาหนุนไว้เพื่อให้มันไฟแรงๆเป็นไปได้ก็แกล้งกันอ่ะนะ
แล้วสุดท้ายก็ติดมาที่บ้านตามมาถึงที่มาทวงคืนเออบางทีเราก็เล่นพิเรนนะนะมันไม่น่านะครับก็จริงๆมันไม่น่าแต่ว่าโดยความที่บางทีเรื่องมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วช่วงนั้นแบบอารมณ์คึกขนองวัยรุ่นนะอยากแกล้งเพื่อนมันนึกว่าไม่มีอะไรไงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบแค่ว่าจะแกล้งขำๆแล้วจะเฉลยหรืออะไรประมาณนั้นแต่ดันเมาก่อนก็มาก็กลับแต่ตรงพวกนั้นก็สามคนก็เมาหลับแล้วก็ทิ้งแบบทิ้งระเบิดไว้ให้พ่อตัวเองอีกคือจริงๆแล้วก็อาจจะแกล้งแค่อันเนี้ยเหล็กไหลแต่จริงๆแล้วมันมาตั้งแต่ฐานที่เอามาทำหมูปิ้งย่างหมูปิ้งกันแล้วล่ะครับนะฮะเพราะว่าทุกบ้านก็โดนทวงคืนหมดนี่ขอฐานคืนใช่ไหมครับนะฮะโอเคคุณอาร์มขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ